าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะชูศรีเชิญยิ้มโพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาสุดอบอุ่นเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับตลกชื่อดังอย่างชูศรีเชิญยิ้มหรือคิตติสันชัยเสนานักแสดงตลกชื่อดังของไทยโด่งดังมาจากการเล่นกับคณะเชิญยิ้มที่หลายคนทราบกันดีว่าชูศรีนั้นเคยแต่งงานกับนักแสดงตลกนกเชิญยิ้มหรือนกวนิดาแสงสุขมีลูกด้วยกันหนึ่งคนได้แก่บูมชยาภาพงสุภาชาคิดหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากับสาวบูมเพราะเธอนั้นเป็นนักร้องลูกทุ่งเดินสายประกวดจนมีซิงเกิลเป็นของตัวเองต่อมาทางด้านชูศรีและนกก็ได้หย่าร้างกันแต่ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีภายหลังที่ทั้งคู่เกิดปัญหากันภายในครอบครัวจนเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตถึงขั้นตัดขาดความสัมพันธ์ความเป็นพ่อลูกกันเลยทีเดียวหลังจากได้หย่าร้างกับนกวนิดาทางด้านชูศรีได้คบหาดูใจกับภรรยาคนปัจจุบันคือปอฐานิกาและมีลูกสาวด้วยกัน1คนและต้องบอกเลยว่าเป็นภาพครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยทีเดียว